สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่15พฤษภาคมนะครับเมื่อวานหลังจากที่ตัวเลขค้าปลีกออกมาต่ำกว่าที่คาดการก็ส่งผลทำให้ทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาในระยะสั้นนะเป็นการปรับตัวขึ้นมาปิดบวกต่อเนื่องจากเมื่อวันพฤหัสนะครับก็ส่งผลให้ปิดวีคไปได้สวยๆนะแต่ก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านในระยะกลางที่ประมาณ 1,848 ถึง 1,863 อยู่นะครับจากการปิดบวกในช่วงท้ายสัปดาห์นี้นะครับก็ส่งผลให้แท่งสัปดาห์เนี่ยมันมีการปิดบวกขึ้นมาต่อเนื่องกันเป็น2สัปดาห์นะครับหลังจากที่วีคที่แล้วเนี่ยก็เป็นการเบรกขึ้นมายืนเหนือแนวรับแล้วก็วีคนี้ก็ปิดบวกต่อเนื่องไปนะครับส่งผลให้ภาพรวมในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ในสัปดาห์หน้านะแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือใครที่ยังไม่ได้เข้าบายมาตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยนะครับแล้วคิดจะเข้าในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ใกล้กับโซนแนวต้านมากเกินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าบายณจุดนี้นะครับมันจะทำให้ได้ตัวในส่วนของ risk reward ratio เนี่ยไม่ค่อยสวยงามนะเพราะว่าเผื่อมันมีโอกาสเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยยัง cover ไปด้วยโมเมนตัมที่เป็นฝั่งขาลงอยู่แต่ว่าโมเมนตัมในระยะสั้นระยะกลางเนี่ยเริ่มเปลี่ยนขึ้นมาในฝั่งของ bullish มากขึ้นแต่มันก็พอเราเข้าตรงนี้มันใกล้กับโซนแนวต้านเกินไปนะเพราะฉะนั้นเวลาราคามันวิ่งขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะเสี่ยงในต่อการโดนทุบได้เพราะฉะนั้นจุดเข้ามันก็จะเป็นจุดเข้าที่ไม่สวยแล้วอาก็ติดแนวต้านเกินไปนะครับทีนี้เราจะสังเกตว่าการปิดบวกเมื่อช่วงวันศุกร์เนี่ยก็มีการเหมือนจะได้เบรกเกือบจะเบรกแล้วแหละนะครับในตัวโซนแนวต้านระยะสั้นนะก็ลองดูก่อนนะว่าเปิดวันจันทร์มาจะมีติดช่วงนี้หรือเปล่านะถ้าไม่ติดก็แต่โดยรวมผมมองว่าน่าจะไปต่อได้อยู่นะทรงดีอยู่นะครับก็โซนถัดไปก็คือไปโฟกัสที่โซนแนวต้านระยะกลางนะประมาณ 1,848 ถึง 1,863 ถ้าวีคหน้ามีการเบรกขึ้นไปได้จนจบวีคยืนเหนือได้จนจบวีคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรนะครับก็จะได้ไปลุ้นแนวต้านถัดไปอีกนะครับก็ถือว่าน่าจะดึง potential กลับมาได้อีกค่อนข้างเยอะเลยถ้าวีคหน้ามันสามารถเบรกตัวแนวต้านประมาณ 1,848 ถึง 1,863 ไปได้นะครับก็สรุปนะครับโดยรวมภาพรวมทองคำก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่ในสัปดาห์หน้าจากการที่มันปิดบวกในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นการปิดบวกต่อเนื่องกัน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยรวมก็ระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยค่อนข้างมี potential ในฝั่งบูลิชพอสมควรนะครับแต่อย่าลืมนะให้ระวังตัวแนวต้านด้านถัดไปให้ดีนะครับเพราะว่าใครที่ไปไล่เข้าแบบไล่ราคาเนี่ยอาจจะไปโดนทุบตรงแนวต้านก็ได้นะครับประมาณนั้นนะแนะนำว่าให้รอเบรกค่อยตามก็ได้เนาะนะครับประมาณนี้โอเคก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมทองคำประจำสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันเดี๋ยวทองคำเนี่ยมาเจอกันอีกทีวันอังคารนะครับเพราะว่าวันจันทร์เดี๋ยวผมจะรอดูวอลุ่มก่อนวันนึงนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็วันนี้นะครับใครที่ติดตามไลฟ์สดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันประมาณทุ่มหนึ่งถึงทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับน่าจะมาประมาณนั้นนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ